มันเป็นหน้าเป็นหลังอะไรไหมล่ะมันเพ่นๆผ่านๆเด่นๆดันๆแล้วมันหนักนะเรานะที่เข้ามามากๆแล้วแบบไม่สั่งมาไม่ต่อไหนเริ่มมาแล้วก็อย่างนั้นให้หนักหนักเราเป็นดับหนึ่งแล้วหนักในวงคณะเดียวกันอีกนั่นก็ยิ่งกว้างยิ่งใหญ่อีกละใครๆก็เหมือนกันที่พูดไม่ได้พูดเจาะจงพระองค์ใดส่วนมากเป็นนั่นเจตนาไม่เจตนาก็ตามมันขวางต้องเป็นขวางไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตนาโดยสายเดียวสำคัญก็ขึ้นอยู่กับความไม่ได้สนใจไม่เอาไหนนั่นมันปล่อยเรื่อยมาตามใจนั่นแล้วมันก็ขวางตัวเองไม่รู้ขวางคนอื่นจะไปรู้ได้ไหมมันขวางตัวเองไม่รู้เพราะไม่มีเครื่องรับรู้ใจมีอยู่ไม่นำมาใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์สติมีอยู่ปัญญามีอยู่ไม่คิดไม่ค้นไม่นำมาใช้ไม่หยิบยกขึ้นมาใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกับเครื่องมือหรือสมบัติต่างๆมีอยู่ในโลกคนไม่นำมาใช้ประโยชน์สิ่งนั้นจะเกิดประโยชน์ได้ยังไงนอกจากดินฟ้าอากาศที่มันมีตามธรรมชาติของมันมันหาประสาทประสานกับร่างกายส่วนต่างๆมันไปนั่นเป็นอย่างเห็นไปอีกที่นั่นอากาศดีอากาศไม่ดีเราไม่ตั้งหน้าตั้งตาจะไปรอรับทำงานเกี่ยวข้องของมันก็ตามมันก็ประสาทประสานกันได้กับร่างกายส่วนต่างๆของเราเห็นเราประพิษอาการดินอากาศมีความประสาทประสานของดินฟ้าอากาศเกี่ยวกับร่างกายของเราสิ่งอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมาหยิบยกขึ้นมามันก็ไม่ขึ้นสติไม่หยิบยกขึ้นมาคิดก็ไม่มีปัญญาไม่หยิบยกขึ้นมาท่านมันก็ไม่มีไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งก็ผ่านไปก็ผ่านไปเหมือนมืดกับแจ้งทั้งที่เป็นมาแล้วมืดกับแจ้งในวันหน้ากับวันนี้มันต่างกันยังไงกับวันที่ผ่านมาแล้วต่างกันมันเพราะอันเดียวกันอันเก่านั่นแหละฝ่ามือหลังมือพลิกไปพลิกมาอย่างนั้นธรรมดาธรรมดามืออันเก่านั่นแหละฝ่าก็ฝ่ามืออันเก่าหลังมืออันเก่าพลิกไปพลิกมาให้เห็นอยู่มันแล้วมันได้ของแปลกมาจากไหนมือกับแจ้งนั้นถ้าไม่ทำมันแปลกในจิตใจตัวเราเองไม่มาฝึกนี่ไม่นอนเฉยเราไม่ฝึกก็ไม่ทราบทางกิเลสมันดุมันร้อนขนาดไหนพระพุทธเจ้าท่านฝึกท่านอบรมท่านถามท่านถามท่านจับท่านฟันกิเลสมันถึงดุร้อนเลยสาวกเหมือนกันโอวาททั้งหมดก็เป็นเครื่องมือทางฝันเนี่ยเราไม่หยิบยกขึ้นมาใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแค่ที่ผมฟังทางแหละก็หมดพุงนะผมอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ยังไม่มีอะไรเท่กำลังวางทางก็ยิ่งลดลงไปลดลงไปมีแต่ใจมีแต่ความวุ่นเฉยเกิดประโยชน์อะไรทำประโยชน์อะไรให้เสียใครก็ไม่ได้เมื่อเครื่องมือไม่ดีแล้วเมื่อก่อนได้ระวังเมื่อในการเทศทุกวันนี้แต่เทศแต่ละตั้งอาคาวพูดแต่ละประโยชน์ตอนนี้ตั้งท่าตั้งทางคนใช้แม่หน่วยหมู่เพื่อนยังจะมานอนใจอยู่เลยกุดมันด้วนเข้ามากุดด้วนเข้ามานี่เถอะวัตถุอารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของโลกด้วนล้วนเข้ามาทับถมโจมตีในหัวใจตลอดเวลาแล้วยังภูมิใจกับสิ่งเหล่านี้อยู่เลยเมื่อภูมิใจกับสิ่งเหล่านี้อยู่มันก็ผิดอะไรกับโลกเขาหัวใจอันเดียวอันนั้นอารมณ์อันเดียวเหล่านี้เหล่านั้นแหละนั่นก็เป็นอารมณ์เก่ามันก็ไม่ได้ตื่นกันมาภูมิใจของเก่าเห็นมันเป็นของใหม่อยู่เรื่อยพอจะประกอบความภาคเพียรกลับว่าเป็นของลำบากลำบนเป็นสิ่งที่ทำให้เข็ดให้หลาไปนะเวลาเสี้ยนน้ำคือกิเลสโดยจากอารมณ์ต่างๆซึ่ง
มีอยู่ภายในจิตของตัวเองออกแสดงเพราะยังไม่เห็นเบื่อเห็นหนาไม่เห็นเข็ดเห็นหลังแล้วจะหาทางพ้นทุกข์ได้ไหมสติปัญญาไม่คิดไม่ค้นไม่ทิ้งกันนาให้มันทันกันกิเลสไม่ทันนะอย่าเข้าใจว่ากิเลสจะหลุดไปเฉยนะสติปัญญาเท่านั้นเป็นสำคัญในการแก้ไขถอดถอนกิเลสทางนี้แหละสติปัญญามาได้ยังไงเกิดมาอย่างไรมีมาอย่างไรให้มันบอกมันบอกว่าเกิดเฉยเกิดด้วยการขวนขวายต่างหากมีเวลามากๆมันหากไปกระทึกกันอยู่ในนั้นมันเป็นลักษณะมั่วๆสมๆนะมีมากเพื่อนผ่านเพื่อนผ่านไม่ได้นานเลยหลังแล้วงานภายนอกยุ่งมากนะไม่ได้นะผมไม่เห็นน้ำการทำงานเหล่านี้นะทำก็ทำเป็นเครื่องประกอบไปนี่มันเป็นกังวลก็หมุนวนในเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องนั้นมันจะไปหาเก่านะที่ไม่ผ่านนะคนหนึ่งมีงานคนหนึ่งมีงานวันหนึ่งวันหนึ่งมีงานแล้วมันมีงานด้วยซึ่งไม่ใช่เป็นของจำเป็นอะไรนะก็ทำให้จำเป็นขึ้นมาเรื่องงานที่จำเป็นคือกิเลสกับจิตที่มันอยู่ในการจะถอนออกมันออกมาเสี่ยงน้ำที่มันเต้นแข็งนะเหมือนกับเห็นเป็นความลำพานอะไรทำไงงานจมของมันที่เป็นของดีนั่นมันทำสติปัญญาเหล่านี้ไม่เราก็ไม่ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังสติอดีตปัญญามันเป็นอะไรมันถึงจะบังคับจิตใจได้ใจเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมบังคับตัวเองไม่ได้ฟังให้ดีนะทำไมต้องให้สติปัญญาซึ่งเกิดขึ้นทีหลังแล้วเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปนั้นบังคับจิตได้ชำระจิตได้บังคับกิเลสได้ฟันกิเลสให้ขาดลงไปได้สติปัญญาคืออะไรที่ท่านว่าสติปัญญาสติปัญญาหลักธรรมชาติของสติปัญญาเป็นยังไงออกมาจากไหนนี่แหละคือกระแสของจิตความรู้ของจิตที่ออกไปถ้าออกไปเป็นฝ่ายกิเลสมันก็ส่งเด่นๆด้านๆไปนี่เป็นฝ่ายกิเลสตามที่มันเป็นอยู่ในหัวใจเราคิดไปรู้ไปนั่งรู้ไปนี่ไปที่กิเลสมันผลักดันให้ออกไปความรู้เนี่ยถ้าเป็นฝ่ายธรรมแยกเป็นฝ่ายดีความรู้นี้เป็นสติกระแสของจิตที่ออกไปนี้กลับเป็นสติส่องเข้ามาหาตัวเองกลับเป็นสติก็กลับเป็นปัญญาเข้ามารักษาตัวเองทำลายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนี่แหละคือสติปัญญาอาการของจิตออกความรู้จิตจะพูดอย่างไฟฉายไปนี่ออกไปนี่นู่นนั่นออกย้อนเข้ามานี่อันนั้นเอาแสงสว่างย้อนเข้ามานี่กิริยาที่ส่งออกไปย้อนเข้ามานั้นน่ะมันเป็นสมมุติออกไปจากจิตเป็นอาการอันนี้จึงมีเกิดได้ดับได้ด้วยเหตุนี้สติปัญญาจึงเป็นสมมุติเกิดได้ดับได้แต่เวลาฉายเข้ามาหาตัวเองแล้วก็เป็นสติมันรู้ตัวเองถ้ากระแสนี้ไม่ย้อนเข้ามามันก็ไม่รู้ตัวเองรักษาตัวเองก็ไม่ได้ปัญญาใช้ไปทางนอกมันก็เป็นเรื่องของกิเลสเอานำมาไปใช้เสียไม่ใช่เรื่องของธรรมคนเรารู้สึกตัวเพราะกระแสจิตนั้นย้อนกลับมาเข้ามาดูตัวเองและชำระแก้ไขสิ่งนั้นนี่ก็คือกระแสของจิตนั้นย้อนเข้ามาชะล้างตัวเองท่านเรียกว่าสตินี่คือปัญญาในหลักธรรมชาติของการปฏิบัติรู้ขึ้นมาอย่างนั้นเป็นขึ้นมาอย่างนั้นโดยหลักธรรมชาติของสิ่งนี้มันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ให้ชื่อว่าสติให้ชื่อว่าปัญญาอาการที่ส่งไปแล้วกลับเข้ามานี่มันเป็นอาการออกมาจากจิต
สิ่งเหล่านี้ดับไปความรู้นั้นไม่ดับแต่รักษาตัวเองไม่ได้เมื่อยังไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วไม่จำเป็นต้องรักษานั่นเลยสมคันสมมุติแล้วจิตที่เป็นจิตธรรมดาของเราท่านๆนี้มันมีสมมุติอันแท้มันอยู่นั่นตั้งแต่ที่เลยพยายามจึงรักษาตัวไม่ได้ต้องอาศัยสมมุติอันนี้กระแสของจิตย้อนเข้ามาย้อนเข้ามานี่แหละท่านว่าสติคือหมายความว่าพยายามให้ความรู้นี้ย้อนเข้ามาอยู่กับตัวเสมอถึงว่าสติอยู่กับตัวนะความหมายก็ว่ากระแสของความรู้เนี่ยอยู่กับตัวยาส่งไปนอกนู้นก็เป็นสติขึ้นมาแล้วเวลาเอากระแสของจิตนี้ที่ย้อนเข้ามานี้บกเวียนไปมานั่นเรียกว่าปัญญาคือบกเวียนอยู่กับจิตนั่นตัวตราภาคีจิตเป็นยังไงอะไรเกิดขึ้นและเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นดีหรือชั่วประการใดนี่เรียกว่าบกเวียนคือไข้ครวญกระแสของจิตนี้แหละมาบกเวียนตัวเองนั่นเรียกว่าปัญญาเรียกว่าละเอียดเข้าไปช่ำชองเข้าไปชำนาญเข้าไปคล่องแคล่วล่องไหลเข้าไปเรื่อยๆจนสามารถชำระสิ่งที่มันภายในใจหมดไปแล้วอันนี้ก็หมดภาระพูดเลยนะถึงยังนำออกมาใช้ก็เป็นการเป็นเวลาทำไมเพราะเป็นสมมติอันนี้มากทุกสมถะยุ่นมากเป็นสมมติเป็นอากาศมากหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงสติปัญญานี้ด้วยจะหมายถึงอะไรนั่นนั่นคอยเลยนะฉันต้องเลยจะแอมไม่เลยนะมันติดนั่นคอยนั่นอาจมีอะไรอยู่ภายในลึกๆมีเวลาว่างเป็ดฉายนั่นอยู่ภายในเป็นมาประมาณสักเดือนกว่าเดือนนี้นะจะความรู้อยู่ก่อนให้การเท่าไหร่ดูดิ49ลองไปถามที่สติปัญญาคืออะไรเกิดมาอย่างไรโคตรสุ่มเดาเพราะไม่รู้ฐานที่เกิดของสติปัญญามีหลักฐานที่เกิดของสติปัญญาเกิดอย่างมันเป็นในหลักธรรมชาติมันถึงจะรู้เห็นชัดนะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติมันถึงจะรู้ได้ชัดสติความระลึกได้ว่าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารกองสังขารก็อะไรกองสังขารนอกกองสังขารใหม่มันรู้ไปหมดความรู้นี้นำไปใช้อะไรมันเป็นอย่างนั้นใช้อย่างเรียบเลยใช้อย่างเรียบถึงใช้ให้รู้จับให้รู้ตัวเองก็คือสติอยู่กับตัวคืออยู่กับผู้รู้นั้นรู้นี้ให้อย่าส่งไปให้รู้อยู่กับนี้คืออย่าเอากระแสนี้ออกไปไม่ให้ปล่อยกระแสนี้ออกไปเพราะกระแสนี้มันถูกผลักดันออกตลอดไม่เป็นเรื่องของกิเลสไม่ออกให้อยู่ที่ตรงนี้กระแสของความรู้นี้ส่วนความรู้นั้นมีอยู่แล้วเป็นตั้งเดิมกระแสที่ส่งไปตามเรื่องของโลกนั้นให้มันออกมันรู้ตัวเองพอสติเมื่อรู้ติดต่อกันนานๆทั้งกับสัมปชัญญะที่ว่าเนี่ยมันบกเวียนรอบตัวรอบสิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับตัวนั่นเรียกว่าปัญญาฝึกทั้งสองอย่างฝึกทั้งการให้รู้อยู่กับตัวฝึกทั้งการให้รอบตัวเรียกว่าฝึกทั้งสติฝึกทั้งปัญญาให้คล่องแคล่วเรียนไกลสิ่งนี้มีปรากฏทั้งออกทั้งเข้าแล้วก็ทั้งเกิดทั้งดับเกี่ยวกับสติปัญญามาอย่างนี้ต้องภาคปฏิบัติอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าจิตกับกิเลสในสามแดนโลกธาตุนี่ไม่มองเห็นอะไรไม่ละเอียดไม่มองเห็นอะไรว่าเป็นข้าศึกต่อกันยิ่งกว่ากิเลสเป็นข้าศึกต่อใจ
บายของธรรมต้องฝ่ายดีที่จะเกิดขึ้นภายในเพื่อรักษาตัวเองแก้ไขถอดถอนตัวเองมันก็ยากที่เห็นมันแทรกจะทุกข์แห่งทุกข์ผลมันไม่มีช่องว่างนั่นเองมันจะไม่ทันมันอะไรมันเป็นเรื่องที่เหล็กไปเสียเจ้าของก็ไม่รู้เพราะสติปัญญาไม่ทันความรู้แบบที่ว่าไม่ทันให้มันเอาไปใช้สมบูรณ์ความรู้มีมากมีน้อยอะไรนี่แต่มันใช้ทั้งวันทั้งคืนมันเป็นเจ้าของทั้งวันทั้งคืนไม่จะเดินจงกรมมันเข้าไปเป็นเจ้าของได้ไม่ต้องพูดถึงว่ามันฝังจมอยู่นั่นมันเป็นเจ้าของอาการทั้งมันที่มันแสดงออกจากความฝังจมคือวิชามันก็เป็นเจ้าของมันครอบอยู่หมดเดินยืนกลมนั่งสมาธิภาวนาเราไม่รู้ไม่ทันนะบ้างความภาคเพียรก็ต่างคนก็ทำอยู่ทำอยู่แต่ผลทำไมมันต่างกันมันจะภาคเพียรอะไรความเพียรเป็นเรื่องความเพียรแทรกของกิเลสแทรกที่แทรกของกิเลสทั้งนั้นมันไม่ใช่ความเพียรของธรรมตามเจตนาของเราที่คิดเอาไว้แล้วก็ล้มไปแล้วพอคิดขึ้นมาทำความเพียรพอคิดขึ้นขนาดนั้นก็ล้มไปแล้วแล้วกิเลสจะทำหน้าที่เสียเองแล้วพอเราเข้าใจว่าเราทำหน้าที่ทำความเพียรทำนั้นชมตัวนี้ชมมันได้เรื่องอะไรนั่นละเอียดไหมละเอียดไหมถ้าอยากเข้าใจคำนี้และจำคำนี้ไว้ให้ดีแล้วก็ให้ดำเนินตัวเองไปคำนี้จะโผล่ขึ้นในหัวใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่ต้องสงสัยเมื่อถึงขั้นจะโผล่แล้วต้องโผล่ให้รู้ให้เห็นแล้วทีนี้ถึงขั้นที่เด็ดเรียบราบไปแล้วอะไรเข้ามาเป็นเจ้าของอะไรเข้ามาแทรกที่ไม่มีใหม่เอาอะไรมาแทรกไม่มีแล้วมันก็ยิ่งรู้ได้ชัดเลยก็มีแต่เรื่องจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆครอบโลกธาตุถ้าจะพูดถึงโลกธาตุกิเลสแม้ตัวเดียวก็เข้ามาแทรกไม่ได้มันตายหมดแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องของมันนี่จะเอามันดูมันมันได้เรื่องอะไรแล้วกิเลสดูกิเลสความเพียรมันก็เป็นกิเลสเสียแล้วจะไปดูกิเลสได้ยังไงเพราะเมื่อความเพียรมันก็เป็นกิเลสอยู่แล้วเราจะไปดูกิเลสเห็นกิเลสแก้กิเลสได้ไงกิเลสแก้กิเลสมีหรือไม่เคยมีน้องจะเอาความฉลาดด้วยความงูเง่าต่อตุ่นนี่เองจะเอาความฉลาดก็ต้องเอาความฉลาดด้วยความฉลาดใช่เอาความเพียรด้วยความเพียรเอาอาตมธรรมด้วยการประกอบความเพียรโดยความเป็นธรรมอย่าให้กิเลสเข้ามาเป็นเจ้าของในขณะที่ประกอบความเพียรนั่นเองมันถึงจะรู้เรื่องการงั้นไม่ค่อยชุมผมก็ไม่ค่อยเดือดสะดวกในธาตุขันธ์นะงั้นเป็นในลึกๆพูดยากอยู่ส่วนธาตุขันธ์ส่วนอื่นนั้นดีระยะนี้รู้สึกว่าดีกว่าแต่ก่อนๆที่ผ่านมาอยู่มากแต่ตรงนั่นสิตรงที่ว่าลูกหัวใจนั้นมันมีอะไรอะไรพูดจำยากแล้วก็เหนื่อยง่ายด้วยไม่รำจะเป็นอยู่เฉยๆมันก็เป็นมันไม่ขึ้นนะกับร่างไม่ได้ขึ้นกับร่างกายที่ว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ที่เห็นอยู่ทันอะไรนักนะจุดที่มันไม่สมบูรณ์มันมีในมันฝังอยู่ในส่วนที่ในร่างกายที่เราว่าสมบูรณ์นั่นแหละส่วนที่มันมีการมีในหรือมันลำบากพากันตั้งอกตั้งใจพ่อของเราก็มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นพ่อที่จะถุนลากเราให้ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์มีเท่านั้นขอให้ฝังใจให้ลึกกับพระพุทธเจ้าฝังให้แน่นกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นอกนั้นมีแต่ข้าศึกทั้งมวลรอบด้านมีเกาะนี้เท่านั้นรวมแล้วเป็นอันเดียวพุทธธรรมสงฆ์แยกไปนั้นก็เพื่อตามสมมุติมันเป็นหลักใจธรรมพระพุทธเจ้าท่านทรงทำอย่างนั้นนั้นนี่ก็เป็นข้อเตือนพระสงฆ์ชาวโลกแต่ละองค์ท่านทรงทำอย่างนั้นท่านทำอย่างนั้นนั้นนะเป็นคติด้วยเป็นเครื่องยึดตามอาการนั้นเพราะจิตนี่มันยังรวมตัวไม่ได้เป็นอันเดียวไม่ได้พึ่งตัวเองยังไม่ได้มันเป็นอาการหมดทั้งตัวของมันเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยอันนี้เข้าเป็นเครื่องต้านทานกันหรือเป็นเกาะ
ป็นดอนก็ยึดเมื่อจิตเป็นตัวของตัวเต็มที่แล้วคำว่าพุทธธรรมสงฆ์ก็รวมอยู่ในอันนั้นหมดแล้วก็หมดปัญหาไปจะว่าพึ่งตัวเองได้แล้วก็ถูกแล้วพึ่งอะไรไม่พึ่งอะไรนั่นก็สงสัยไปพูดไปคิดไปเสียเวลาเมื่อถึงขั้นไม่พูดไม่คิดแล้วไม่พูดไม่คิดให้เสียเวลาแต่ถึงขั้นที่ควรจะอยากคิดจะพูดจะทำให้เต็มที่เอาให้เต็มที่ยึดพระพุทธเจ้ายึดให้ลึกฝังให้ลึกอย่างน้อยเป็นคู่ของชีวิตมากกว่านั้นอันนั้นเป็นหลักใหญ่ชีวิตไม่มีความหมายให้เดินตามพุทธธรรมสงฆ์นั้นนั่นแหละจะมีทางห่างเหินจากมารที่มันพัวพันตลอดเวลาจะได้จางไปจางไปอะไรได้กันเนาะขนาดอะไรนั่นก็ดีห้าหกปีแล้ว